โอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่26มิถุนายน2021นะครับมาสู่ EP 56นะครับก็มาอัปเดตสำหรับตัว Microsoft 365กันนะครับEP นี้เนี่ยนะครับพอดีช่วง2ทุ่มผมติดธุระนิดนึงเนาะครับก็เลยกะว่าเราจะมาครับวิดีโอนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้รับอัปเดตนะครับได้ทันตัว Microsoft 365นะครับผมก่อนอื่นเนี่ยนะครับแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อกำพลนะครับหรือเบิร์ดนะครับเป็น MVP Office 365นะครับแล้วก็ทางอาจารย์ตุ้นนะครับ MVP ฝั่ง Microsoft Azure นะครับนี่อาจารย์ตุ้นจะเป็นมอดเรเตอร์ให้นะครับผมก็วันนี้เนี่ยนะครับเรื่องเด็ดๆนะครับในตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับจะทำให้หลายท่านอัปเดตกันเนาะว่า365มีอะไรอัปเดตที่ผ่านมาในเดือนมิถุนายนนะครับมาดูกันนะครับสำหรับนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับครึ่งปีแล้วนะครับปี2021เนี่ยก็คงมีไฮไลท์เหมือนในเดือนแต่ละเดือนที่ผ่านๆมานะครับแต่ว่าจุดหนึ่งถ้าในชุดของ365เองที่มีการอัปเดตเยอะขึ้นนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของตัว Microsoft Teams นะครับที่ไม่ว่าจะสวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว็บมีนาเอ่ยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของตัว Standout Mode เอ่ยนะครับก็เป็นที่ฮือฮามากนะครับที่ใช้กันในเดือนนี้นะครับที่ผมก็เกิดมาหลายเดือนแล้วแหละนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับก็มีการใช้งานได้แล้วนะครับในหลายๆโดเมนหลายๆเทนเนนต์นะครับลองใช้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันบ้างนะครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นชุดรวมของตัว Microsoft 365นะครับ SharePoint OneDrive นะครับExchange นะครับ Identity Service นะครับรวมถึงตัว Office for the Web นะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับแล้วก็ทริคนะครับก็มีที่อยากจะแชร์มา 3-4 เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวันนี้นะครับมีหลายคนสอบถามมาว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่เป็นทาร์กแพลนเนอร์ทูดูอะไรพวกนี้ครับมันมีความแตกต่างใช้งานกันตอนไหนนะครับพอดีทาง Microsoft ก็ทำสรุปมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับไว้สำหรับในการอัปเดตนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวไวท์บอร์ดเรื่องของ list workshop แล้วก็เดี๋ยวเรามาทำทีมเว็บมินาคลิกดูกันนะครับผมโอเคงั้นเรามาดูในส่วนของตัว service บริการตัวแรกนะครับผมก็คือตัว Microsoft Teams นะครับคุณนะครับโอเค Microsoft Teams เหมือนเดิมครับเราเข้าไปที่ Message Center เนาะนะครับแล้วเราไปที่ผมก็เลือกมาแล้วนะครับ Microsoft Teams Desktop นะครับ Favorite นะครับมาดูว่ามีอะไรที่มาอัปเดตและน่าสนใจบ้างในเดือนนี้ต้องปรากฏว่ามันเยอะพอสมควรเนาะเดี๋ยวผมคงคัดไฮไลท์มานะครับที่น่าสนใจเนาะนะครับคือเรื่องของโปรไฟล์เมนูอัปเดตครับนะครับอันนี้จะเห็นเลยครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราดูนี่นะครับก็คือตรงโปรไฟล์เมนูนะครับถ้าใครได้ใช้เนี่ยตอนแรกผมตื่นขึ้นมาผมก็ตกใจเหมือนกันนะอ่ะมันเปลี่ยนแล้วนะครับจากที่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราตอนนี้เราสามารถที่จะสวิตช์นะครับองค์กรที่เราอยู่ได้บางทีเราอาจจะเป็นเกสในบางองค์กรนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะสามารถโผล่ขึ้นมาตรงนี้ได้สมมุติเรามี2 account โอเคนะครับ account มันต่างกันนะครับเราสามารถที่ทำการสวิตช์ได้นะครับรวมถึงสวิตช์ในส่วนของตัว personal ด้วยนะครับผมก็คือถ้าใครใช้เมลที่เป็นเมล outlook.com นะครับหรือเมลที่เป็น Microsoft account เนี่ยก็สามารถใช้ตัว Microsoft Teams ตัวเดียวกันได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับผมลืมเกินไปว่าตอนเนี้ยในตอนที่เราอัดตัววิดีโอตัวนี้เองเนี่ยครับเริ่มมีการเปิดตัวเรื่องของตัว Windows 11ด้วยพอมาในส่วนของตัวตอนตัวที่ตอนเปิดเรื่องของตัว Windows 11เองเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของตัว Microsoft Teams นะครับผมที่จะกลายเป็น channel นึงเลยเมื่อก่อนจะเป็นตัว Skype ใช่ไหมนะครับอันนี้จะเป็น Microsoft Teams ซึ่ง Microsoft Teams เองเนี่ยตอนนี้ก็คือใช้งานทั้งแบบ personal ก็ได้แบบในองค์กรก็ได้ใช้ตัว tool ตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ Switch Account เนี่ยจะเหมาะมากนะครับเรื่องของ Zoom setting ต่างนะครับก็จะมาอยู่ที่ตัวจุด3จุดนะครับตรง New Menu นะครับแล้วก็มีซูมต่างๆมันก็ย่อให้มันเล็กลงนะครับย่อให้มันเล็กลงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในเทนเนนต์ของเรานะครับ
พลังผมนะโอเคนี่ครับปึ๊บนะครับนะฮะจะมีจุดสามจุดตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากที่จะซูมอินซูมเอาท์ต่างๆเนี่ยอันนี้ง่ายเลยนะครับโปรไฟล์เมนูนะครับมันก็มีเรื่องของ manage account เราสามารถ add account ได้นะครับผมมีหลาย account มันก็จะโชว์ list ออกมาตรงนี้หมดเลยนะครับอย่างผมเนี่ยจอยประมาณ 3-4 อันเนี่ยนะครับก็จะโผล่มาแล้วก็แค่กดคลิกปุ๊บมันก็สวิตช์ account เหมือนที่เราสวิตช์จากในมือถือนะครับถ้าใครใช้มือถือในทีมเนี่ยจะรู้ว่าเวลาสวิตช์องค์กรเนี่ยมันง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบนทีมที่อยู่บน desktop เองก็ง่ายเช่นเดียวกันนะครับผมนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเรามาดูเรื่องถัดไปนะครับเรื่องถัดไปlower or left hand นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆฟีเจอร์นี้ยังไม่ออกมาในเดือนนี้นะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เองผมก็มีการประชุมเหมือนกันนะครับก็เอาง่ายๆคือปกติเราจะมีโซลูชันที่ยกมือใช่ไหมครับแล้วเวลาเราเอามือลงเนี่ยถ้าเป็นคนเดียวมันก็ไม่เท่าไหร่ถ้าหลายคนเนี่ยนะครับมันจะยกมือลงเนี่ยมันยากนะครับผมก็คือต้องมานั่งกดทีละอันนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่เรื่องของตัวเอามือลงนะครับแบบเอามือลงทั้งหมดเลยนะครับอยู่ตรงจุด3จุดนะครับสำหรับคนที่เป็น presenter หรือ organizer ก็จะสามารถ lower all hand ได้นะครับผม lower all hand ได้นะครับเท่านี้นะครับก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยนะครับจะมาตอนช่วงเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคมช่วงประมาณกลางเดือนนะครับอย่าลืมนะครับลองไปเช็คดูนะครับจุด3จุดนะครับนี่ก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับTeam Attendance Report ครับTeam Attendance Report เองนะครับก็จะปรับเปลี่ยนไปลักษณะของการที่เป็นแท็บนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่เราโหลดมาใช่ไหมครับอันนี้นะครับมันก็จะเป็นแท็บเหมือนที่เป็นถ้าใครใช้ตัว Meeting Note นะครับก็จะเป็นเหมือน Meeting Note นะครับก็จะโชว์ว่าไฟล์เข้าเมื่อไหร่เท่าไหร่นะครับนะครับแล้วก็เข้าจอยนะครับเวลาเท่าไหร่ระยะเวลา meeting เท่าไหร่ก็จะอยู่ใน meeting นั้นเลยนะครับเป็น attendance report เลยนะครับผมเดี๋ยวขอลองเช็คสิผมมีหรือยังยังไม่มีนะนะครับยังไม่มีมานะนะครับแต่ว่าคือไม่ต้องดาวน์โหลดคือประกอบอันนี้มันต้องดาวน์โหลดเนาะนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าไอ้ฟีเจอร์นี้นะครับมันจะมาเดี๋ยวเสร็จก็คือเดือนสิงหานะครับผมครับแต่ว่าอันนึงที่อยากจะบอกก่อนนะก็คือฟีเจอร์นี้ถึงแม้จะเราโรเอามาแล้วครับแต่ว่ามันโดย default มันปิดนะครับคนที่เป็นแอดมินนะครับทีมแอดมินหรือ global admin เนี่ยจะต้องทำการเซตนะครับก็ไปเปิด enable โดยใช้คำสั่ง powershell ตัวนี้นะครับ team meeting policy นะครับ allow engagement report แล้วก็ enable นะครับให้มันเปิดใช้งานนะครับถ้าไม่เปิดใช้งานเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับนะครับในทีมนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับมาที่เราต้องดาวน์โหลดทุกครั้งเนาะดาวน์โหลดแล้วมาเก็บทุกครั้งนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในฝั่งในของมีตติ้งเลยมันก็จะดีถ้าสมมติเราใช้แบบพวกแบบ มีตติ้งแบบที่มันรีคัลลิ่งกันนะครับผมอีกหนึ่งใจครับแชทบับเบิลนะครับเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาเราประชุมอยู่นะครับแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าใครแชทมันจะเป็นตัวสีแดงที่มันเห็นใช่ไหมครับว่าเราแชทใช่ไหมครับแต่เนี้ยมันจะปรากฏหน้าต่างนะครับทำให้เรารู้ว่าคนแชทกำลังพูดถึงอะไรบ้างนะครับเขามีคำถามอะไรมันก็จะเด้งมาที่หน้าจอนี่เลยนะครับอันนี้เรียกว่าแชทบับเบิลนะครับแต่ฟีเจอร์นี้นะครับเช่นเดียวกันฟีเจอร์นี้นะครับจะมาช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะครับพูดง่ายคือเดือนหน้ามาแน่นอนเรื่องของตัวแชทบับเบิลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับฟีเจอร์นี้เนี่ยนะครับสามารถปิดได้โดย user ได้เหมือนกันนะครับก็คือคนที่เป็นมิดพรีเซนเตอร์หรือออร์แกไนเซอร์เองนะครับจะสามารถที่จะปิดตัวแชทบับเบิลได้นะครับนี่ครับ don't show chat bubble นะครับนะครับโอเคฟีเจอร์เริ่มเยอะขึ้นนะครับในแท็บจุด3จุดนะครับก็เดี๋ยวรอเดือนหน้านะครับเดี๋ยวก็จะเข้ามาตัว chat bubble นะครับกลางเดือนก็เข้ามาแล้วนะครับผมอันนี้ครับฟีเจอร์นี้นะครับจะเป็นเรื่องของตัว limitation discipline limit นะครับของ Outlook เนี่ยมันมีเรื่องของตัว
ลิมิตเหมือนกันนะครับว่าในการใส่ช่อง 2 หรือ 4C อ่ะสูงสุดนะมันคือ750 recipient นะครับไม่รวมเรื่องของตัว distribution list นะ distribution list ก็ถือว่านับเป็น1นะครับมี100คนก็ถือว่านับเป็น1นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใน individual recipient เนี่ยมันคือ750นะครับซึ่งหมายความอะไรความว่าอะไรนะครับอย่างตอนนี้เราเข้าใจดีว่าตัว Microsoft Teams เองเนี่ยนะครับมันสามารถจอยได้ 1,000 คนเพราะฉะนั้นมันมากกว่าตอนนี้นะครับมันจะทาง Microsoft เองนะครับผมก็พยายามจะแก้ในเรื่องของตัวนี้เหมือนกันนะครับผมเรื่องของการที่จะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับในส่วนของตัวที่เป็นตัว Outlook นะครับผมนี่บางคนอาจจะเคยเจอนะถ้าสมมติส่งเมลเกิน750 recipient นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตได้มาครับนี่สำคัญครับมีฟีเจอร์หนึ่งที่มาแล้วนะครับก็คือ Team Meeting Auto Recording นะครับฟีเจอร์นี้นะครับถ้าวันนี้ตอนที่คุณที่ทำเรื่องของตัว Meeting Option เองนะครับเวลาเราเซต Meeting Option เนาะอย่างในเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เราสามารถสั่งให้ปิดไมค์ปิดกล้องได้นะครับปิด Reaction ได้นะครับในเดือนที่แล้วเนาะนะครับแต่ว่าในเดือนนี้สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัว Record Automatically นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าปกติเนี่ยเราต้องมาตั้งกด Start Recording เนี่ยที่ผมปัจจุบันเนี่ยผมก็กด Start Recording เนาะนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือถ้าสมมติผมอยากให้ Meeting เนี้ย Record โดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องมานั่งกดนะครับก็กด Record Automatic ได้เลยนะครับพอ Start ปุ๊บนะครับมันก็ Record เลยอันนี้ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้แล้วนะครับลองกดไปดูได้นะครับในเทนเนนต์ของท่านเองนะครับก็สามารถจะเจอได้เลยนะครับผม Record Automatically นะครับผมฟีเจอร์หนึ่งครับฟีเจอร์ในเรื่องของตัว PowerPoint Live นะครับ Present in Team เนี่ยสำหรับท่านที่ใช้พวกตระกูลที่มีแถม Office มาให้ครับ A3 A5 E3 E5 ก็ตาม Office ที่มันติดตั้งในเครื่องรวมถึงตัวที่บนเว็บเบราว์เซอร์นะครับเนี่ยครับฟีเจอร์ Present in Team นะครับจะเริ่มเข้ามาช่วงประมาณเดือนหน้าตั้งแต่กลางเดือนต้นไปคือเอาง่ายๆครับเวลาปุ่มสไลด์โชว์เนาะที่เราใช้กันอยู่มันก็มี Start Slide Show ใช่ไหมครับมันจะมีปุ่มชื่อว่า Present in Team นะครับหากยังจำได้เวลาเรากดแชร์ของตัวทีมเองเนี่ยนะครับมันจะมีให้พรีเซนต์ตัว PowerPoint ที่อยู่ในตัว OneDrive ใช่ไหมครับซึ่งเราก็ต้องเปิดตัวทีมแล้วก็เปิดแมนนั้นมาเนาะนะครับ Microsoft ก็เลยให้ดูง่ายขึ้นก็คือใน PowerPoint เองเนี่ยมี Present in Team เลยนะครับมาแล้วก็เลยโชว์ตัว Present in Team อยู่บนนี้ให้นะครับก็กดคลิกปุ๊บได้เลยนะครับบนเว็บกับ Office ที่เป็นแผนที่มันแถมมาพวก Office M35 App Enterprise นะครับก็เข้าให้มาเลยทันทีนะครับผมปึ๊บโอเคงั้นเรามาดูต่อครับตอน recording เสร็จเรียบร้อยครับเรามาดูต่อว่าAudio sharing นะครับอันนี้นะครับฟีเจอร์นี้สำหรับ Microsoft Teams Mobile ตัวนี้ก็พร้อมใช้เหมือนกันนะครับอย่างที่ทุกครั้งเวลาเราทำ sharing เนาะนะครับในการ sharing ต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถ include computer sound ได้อันนี้คือบน PC ใช่ไหมครับบนเว็บอาจจะยังไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้บนสมาร์ทโฟนนะครับบนสมาร์ทโฟนอย่างที่เราเข้าใจเนาะมันแชร์หน้าจอได้นะครับแชร์หน้าจอมือถือได้นะครับแชร์สกรีนเนาะนะครับแต่ว่ามัน มันจะแชร์เสียงไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เนี้ยตอนแชร์สกรีนเนี่ยเราสามารถ include computer sound ได้เดี๋ยวเราไปดูเนาะทั้ง iOS และ Android นะครับตอนนี้นะครับให้ไปอัปเดตตัว Microsoft Teams นะครับที่อยู่บน iOS กับ Android นะครับผมนี่ครับตรงแชร์สกรีนมันจะมีคำว่า Audio ตรงนี้ครับโผล่มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราอยู่หน้างานนะครับนะครับเรามีต้องบอกว่าในเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ต่างๆหรือ iPad เองเนี่ยนะครับมันจะดีขึ้นนะครับในเรื่องของตัว Microsoft Teams เนี่ยแล้วก็เซตตัว Audio ได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมออดิโอพอแชร์ปุ๊บออดิโอที่อยู่ในอุปกรณ์พวกนี้มันก็จะโชว์ได้เลยแอปเดตกันครับพร้อมใช้แล้วนะครับพร้อมใช้แล้วนะครับอันนี้ขึ้นมาเลยสดๆร้อนๆนะครับอีกเรื่องนึงที่จะมาในเดือนเดือนหน้ากลางเดือนหน้านะครับก็คือเรื่องของตัว large gallery แล้วเข้าใจแล้ว large gallery เนี่ยนะครับก็คือปกติจะเป็น9ช่องเนาะ large gallery นะครับมันก็จะมีเป็น49+1เนาะนะครับแต่ว่าสังเกตว่า
ถ้ามีคนเป็น100คนเนี่ยมันก็จะโชว์แบบแรนดอมใช่ไหมครับแต่ว่าในเดือนหน้าเองกลางเดือนหน้าเองมันจะมีลาร์จแกลเลอรี่ที่ทำลักษณะเรียกว่าการทำเพจจิ้งนะครับเกจเพจจิ้งคืออะไรนะครับมันจะมีตรงนี้ครับเป็นเพจจริงๆผมมองว่าถ้าสมมติใครใช้พวก Zoom เนี่ยนะครับก็จะคุ้นเคยกันดีว่ามันมีเพจจิ้งต่างๆนะครับถ้าเปิดซึ่งตรงนี้ในการเปิดกล้องเองเนี่ยนะครับมันจะรองรับทั้งหมด98คนนะครับเพราะฉะนั้นจะมี2หน้าจะมี2หน้านะครับก็คือ98บวก1ก็คือ99คนนะครับ1คนก็คือตรงนี้นะครับผมนะครับเพจจิ้งนะครับก็รองรับในการเปิดกล้องวิดีโอนะครับซึ่งผมมองว่าตัวเองเนี่ย Microsoft เองเนี่ยคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะได้มากกว่า100คนในการเปิดกล้องด้วยซ้ำนะเพราะว่าไหนๆตอนนี้มีเริ่มการทดสอบเรื่องของการทำเพจจิ้งแล้วอาจจะมีหน้า3หน้า4อะไรเงี้ยผมคิดว่าเนี่ยอีกไม่นานครับผมคิดว่าในโรดแมปน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมไม่ได้ดูอีกนึงครับเป็น Microsoft Teams เนาะจอยอันนึงครับเรื่องของตัว Digital ID นะครับเคยอธิบายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ Digital ID เนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าอันนี้น่าจะเข้ามาในเดือนหน้าเหมือนกันนะครับก็คือที่มันมีบางทีเราจอยเราต้องมีอีเมลเนาะนะครับอันนี้มันจอยแล้วก็คือผ่านตัวเลข ID ได้เลย Meeting Code นะครับใส่แล้วก็จอยเข้ามาในทีมได้เลยนะครับซึ่งก็พอกดจอยทีมมีตติ้งมันจะเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือถ้าเราใช้ตัว Microsoft Teams ในการนัดหมายก็จะมีมีตติ้งโค้ดให้จอย with meeting code นะครับจอย with meeting code นะครับผมดูนะเดือนหน้านะเดือนหน้านะครับผมโอเคมาดูว่าไหนมีสิ่งที่สำคัญครับเหมือนกันครับอันหนึ่งของตัวมือถือนะครับในเดือนหน้านะครับก็จะมีในส่วนของการที่มันเป็น large gallery เพิ่มขึ้นเขียนในรูปเนาะก็คือดูมากขึ้นนะดูที่ผมเห็นเนี่ยมันจะเห็นได้ทั้งหมด10คนนะครับ10คน per page จะเป็นด้านของ paging เป็น paging เหมือนกันนะครับผมเป็น paging เหมือนกันครับนะครับผมก็น่าจะได้อยู่2หน้าแหละผมว่าคิดว่าไม่น่าต่างจากตัวเดสก์ท็อปนะครับเดือนหน้านะกับพิมพ์โมบายนะครับผมมาแล้วครับสิ่งที่หลายคนรอคอยนะครับก็คือออร์แกไนเซชันแบ็คกราวด์นะครับอย่างวันนี้ทุกคนทำเรื่องของตัวแบ็คกราวด์เปลี่ยนรูปหลังได้หมดใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่สามารถแบบผมเซต1คนเนาะแล้วพอเปิดจอปุ๊บอยากให้ทุกคนเหมือนกันหมดอันนี้ปัจจุบันมันยังทำไม่ได้นะครับแต่เดือนหน้านะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับก็สามารถที่จะให้ทุกคนนะครับเซตเหมือนกันหมดนะครับสมมติเราอยากได้เป็นโลโก้ของบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เซตได้เลยนะครับนี่ครับมันจะเซตนี่ครับ Arc Wide Background Image นะครับนะครับ Lobby Branding กันมาด้วยนะนะครับ Branding กันมานะครับอยู่ตรง meeting policy นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงว่าเอ๊ะจริงๆแค่วันนี้มันก็เกือบจะสิ้นเดือนแล้วนะครับเรามาดูว่ามันมีมาหรือยังสุดท้ายนายยังไม่มาครับผมนะครับมันจะมีวิธีที่ยังไม่ขึ้นแล้วนะครับของตัว backgroundเรามาดูนะครับว่ามาหรือยังเดี๋ยวเรามาดูไปดูด้วยกันแล้วกันนะครับผม Meeting policy ยังไม่มาเราไม่มาครับรอเดือนหน้าเดือนหน้าครับผมเรามาดูอีกครับ Dynamic View พูดหลายครั้งแล้วนะครับเดือนหน้าก็น่าจะมาสักทีนะครับจริงๆ Dynamic View เนี่ยคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เป็น Dynamic View หรือเปล่า
นะครับแต่ผมส่วนตัวผมคิดว่ามันยังไม่เป็นนะ Dynamic View ก็คือมันสามารถปรับหน้าจอได้แบบอัตโนมัตินะสังเกตไหมเห็นไหมจะปรับ Dynamic View Gallery on top อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันจะมีลูกเล่นมากกว่าไอ้สี่เหลี่ยมธรรมดานะครับผมซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าตอนนี้มันถ้าในตามแผนเนี่ยมันก็โลเอาแล้วนะนะครับผมมันก็โลเอาเลยนะก็คือตั้งแต่เดือนนี่ครับมันตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมกลางเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับเนี่ยลองไปดูได้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่แล้วนะเพราะตอนผมแชร์หน้าจอเองเนี่ยนะครับพอเราคนมาปุ๊บมันก็เริ่มขยับนะครับมี Gallery at Top อะไรเข้ามานะว่านี้นะครับผมโอเคทีมนะครับทีมที่ส่งสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับที่น่าจะเกี่ยวกับเอาหลายๆคนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวที่2นะครับก็คือของ365 Suite นะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมาดูนี้ก่อนอย่างแรกAzure AD มีโรใหม่แล้วนะครับชื่อว่า Cloud App Security Admin นะครับจากที่ทุกทีต้องโทรบอยแอดมินในการเซตนะครับก็เป็นการเซตในส่วนของตัว MCAS นะครับในการ manage นะครับ policy and setting ต่างๆนะครับลองไปดูได้เนาะนะครับสำหรับท่านไหนในการแบ่งตำแหน่งในเรื่องของการดูเรื่องของ security เองนะครับก็ให้เซตเป็นลักษณะของตัว Cloud App Security Admin นะครับ Cloud App Security Admin ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนึงครับอย่างที่มันเปลี่ยนไปนะครับหรือpermission page นะครับจากที่ตอนนี้ต้องบอกว่าในหน้าของตัว Microsoft 365 Compliance and Security เองเนี่ยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรนะครับก็คืออย่างในหน้าของ permission เองนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็รวม permission ทุกอย่างนะครับในการเข้าถึงตัวระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Compliance Center Azure AD ต่างๆนะครับก็มาลงคือจริงๆอ่ะอันนี้ผมมองว่ามันก็เหมือนที่อยู่ในตัวAzure ID แหละนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นช็อตคัตนะครับให้เห็นว่ามันมาอยู่ที่ตรงนี้นะตอนนี้มี user กี่คนนะครับที่เป็น admin ตรงไหนบ้างนะครับแต่เวลาที่จะ manage หรือมีการ config เองครับจะต้องไป manage ที่ member in Azure ID นะครับผมเท่านั้นนะคือเพื่อนๆต้อง manage ในหน้า Azure นะครับจะ manage ในหน้านี้ยังไม่ได้อยู่นะครับปัจจุบันแต่ก็ดีนะแต่ก็ดีอันนี้ก็ทำให้เหมือนเป็นเหมือนช็อตคัตนะครับผมต่อไปนะครับสิ่งที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็คือMicrosoft 365 Information Governance นะครับอันนี้นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับนี่ครับก็คือถ้ามีการอะไรเงี้ยจะทำ information governance เองอะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการโปรเทคเมื่อก่อนมันจะมี error อยู่เนาะ error ที่อยู่นี้นะครับเป็นที่จะ identify จาก SharePoint ที่มีที่ทำ detention label แหละนะครับผมแต่เนี้ยมันจะไม่โชว์แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเก็บใน library hold ไว้นะครับผมอันนี้ก็มีการปรับปรุงเหมือนกันนะครับผมสำหรับเรื่อง information governance นะครับสิ่งอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับของ365 Suite ตัวนี้น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกตัวนึงเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บนึงมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกนะครับอ๋อมันมีเรื่องนึงเรื่องของตัวตัว background ทีม background branding ตรงนี้ครับเห็นไหมครับอย่างที่ตอนนี้มันเป็นสีฟ้าเนาะที่เป็น Contoso Electric นะครับมันมีฟีเจอร์หนึ่งที่เพิ่งมาแล้วแต่ผมลองเทสแล้วว่ามันก็ใช้ได้อยู่ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวทีมรายบุคคลรายกลุ่มไม่ใช่รายบุคคลรายกลุ่มนะครับคือเอาพูดง่ายๆครับอย่างเช่นถ้าคนทั่วไปอาจจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นเองเนี่ยนะครับอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับผมอีกแบบนึงได้นะครับวิธีการเราเซตติ้งเองเนี่ยครับให้เราไปที่ตัว Org Setting
ใต้ setting นี้นะครับแล้วไปที่ custom theme นะครับเราสามารถใส่ theme default theme ข้างบนได้นะครับปกติเนี่ยจะเป็น default theme เนาะก็คือเป็นชื่อนะครับโลโก้ color ต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถแอดได้สูงสุดคือ5 theme นะครับ5 theme นะครับซึ่งใน5 theme เนี้ยนะครับเราสามารถที่จะกำหนดกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะกลุ่มนะครับไปสูงสุด5กลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้กลุ่มให้ทีมเหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องใส่กลุ่มให้ไปอยู่ในนั้นเอ้ยใส่คนเข้าไปอยู่ในกลุ่มก่อนนะครับผมมันไประบุรายบุคคลไม่ได้นะอันนี้ก็เหมือนเดิมคือป้องกันไม่ให้แกหรือโชว์เรื่องของตัว display name นะครับใส่โลโก้ใส่ color ต่างๆได้นะครับอย่างตอนนี้ผมกำหนดอันนึงชื่อกลุ่มชื่อว่า banner นะครับซึ่งก็จะมี user ชื่อsample ที่อยู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะครับในการใช้งานเดี๋ยวผมไปอินอีกแอคเคาท์หนึ่งนะครับยี่ห้อชื่อ sample เนาะแอคเคาท์จัมออนไลน์เขาเปลี่ยนสีไม่ได้นะนะครับแต่ว่าเรากำหนดตัว default theme ไว้ให้เรานะใช่ไหมครับแยกกันนะโลโก้เหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนสีนะครับนะมีสีน้ำเงินเนาะเป็น default theme ทุกคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีแดงเนี่ยนะครับเป็นสำหรับคนกลุ่มนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับการที่จะเปลี่ยนธีมแบบนี้เนี่ยนะครับเราต้องให้เขาไปอยู่ในกลุ่มใหม่นะถ้าเป็นกลุ่มที่อยู่ใน default ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้นะครับผมไม่ดู article นี้ครับขนาดต่างๆผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับผมมันจะมีเรื่องของตัวธีมที่เซตได้สูงสุดก็คือ5ธีมนะครับผม5ธีมแอดคนเป็นคนไม่ได้ต้องแอดเป็นกลุ่มนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเนี่ยสิ่งที่หลายคนน่าจะถามว่าถ้า user to assign multiple group team เนี่ยทำยังไงมันจะถ้าสมมติโชว์อยู่หลายกลุ่มเนี่ยมันจะกลายเป็น default นะอย่างเมื่อกี้แต่ลิเกที่เป็นทีมสีแดงเองเนี่ยคือผมสร้าง user ใหม่แล้วก็แอดเข้าไปในทีมใหม่นะแต่ user เก่าเองเนี่ยนะครับก็ต้องแอดเข้าไปถ้ามันมีหลายกลุ่มครับแล้วเขาอยู่ถ้ามีหลายกลุ่มเนี่ยมันจะใช้ default คือ default team นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้แบบแยกเดี่ยวๆเองเนี่ยนะครับก็ผมมองว่าสำหรับผมนะผมมองว่าควรจะต้องสร้างเป็น user ใหม่ขึ้นมาคืออย่าเพิ่งไปปรับธีมก่อนตอนช่วงแรกนะครับก็มาปรับตอนที่เราสร้างแบนเนอร์เพิ่มเข้ามาแล้วค่อยไปปรับกลุ่มว่ากลุ่มไหนมาถ้าจะใช้นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามันไปแอพพลายอย่างนี้ครับมันไปแอพพลายเช่นเรามีอย่างที่เรารู้เนาะใน1 tenant มันมีได้หลายโดเมนใช่มั้ยครับสมมติเรามีบริษัทลูกในเครือ5บริษัทมาคงเข้า5บริษัทแหละเพราะมันได้แค่5ตีก็อาจจะเอาคนกลุ่มนี้ที่อยู่ในโดเมนนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับในกลุ่มเราก็จะได้5กลุ่มใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาล็อกอินสมมุตินะบริษัทชื่อคอนโดโซคอนโดโซเป็น tenant หลักเป็น default team นะครับอาจจะอีกชื่อนึงชื่อบริษัท Fabicam นะครับ Tailspin Toy ก็แยกกันโลโก้ก็แยกกันเหมือนกันหมดนะครับเวลาผมล็อกอินมาถึงแม้ว่าผมจะใช้โดเมนผมใช้โดเมนสมมุติโดเมน Fabicam มาปุ๊บมันก็จะเข้าเป็น Fabicam แทนที่เมื่อก่อนนี่จะเป็นแค่เป็น Condoso นะครับอันนี้ก็ไปสามารถไปประยุกต์ apply ได้นะครับในการทำตัว default team นะครับผมอันนี้ผมว่าอันนี้นะน่าสนใจนะแต่มันสูงสุดตอนนี้คือ5 team นะครับแต่ถ้าทีมไหนไม่พอใจนะครับเราสามารถที่จะทำการลบนะครับ edit หรือลบได้นะครับเราลบ default team ได้นะครับเราลบ default team ได้ก่อนนะก่อนที่จะแก้ได้นะครับก่อนที่จะแก้นะครับเราสามารถทำได้เหมือนกันนะครับเนี่ยลองเล่นดูอันนี้ผมว่าน่าสนใจดีนะครับ default team นะครับมาเรามาดูอีกตัวนึงนะครับในพาร์ทของตัวที่เป็น extension online extension online มีอยู่เรื่องเดียวที่ผมอยาก mention ก็คือเรื่องของ outlook extension for aid นะครับคืองี้ครับใน Edge นะครับจะมีในส่วนของตัว extension ครับเราเคยแนะนำ extension ไปอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับก็ในOutlook Web App เองนะครับจะมี extension ที่เราสามารถฝังเข้าไปในตัว Edge ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คเมลนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยครับกดมาปุ๊บแล้วก็โผล่ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันเริ่มไม่ใช้ตอนไหนน่าจะเริ่มแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะพร้อมใช้ก็คือประมาณช่วง30กรกฎาคมนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวผมดู Edge ที่
ือมาหรือยังดูก่อนลืมว่าทีม extension น่าจะยังไม่มาน่าจะยังไม่มานะครับน่าจะยังไม่มาตัวที่เป็นตัว extension นะครับก็เดี๋ยวรอประมาณเดือนหน้าเนี่ยมาแล้วครับผมต่อนะ exchange มีแบบย่อยๆประมาณนี้นะครับแต่ต่อไปนะครับก็คือSharePoint กับ OneDrive OneDrive ก่อนนะครับ OneDrive เองเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวที่ปุ่ม Share with นะครับเอาง่ายๆครับปกติเรากดปุ่มแชร์เนาะนะครับเดี๋ยวในช่วงนะครับในเดือนเดือนหน้านะครับในอีกไม่กี่วันนะครับจนถึงกลางเดือนนะครับเวลาเรากดปุ่มแชร์นะครับเราจะเห็นเลยครับว่าอันนี้เราเคยแชร์ให้ใครปกติเราต้องคลิกที่อะไรครับที่ปุ่มแชร์เนาะเนาะเลือกนี้ปุ๊บผมแชร์โอเคครับมันจะยังไม่เห็นคนเนาะแต่ในเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราจะไปดูตัวฟรีก็จะมีคลิกที่แชร์รู้ว่าเราแชร์ไปให้ใครใช่ไหมมาเดือนหน้าจะมีแชร์วิดโผล่ขึ้นมานะครับผมอันนี้รอดูกันเนาะนะครับอันนี้หนึ่ง PDF Night Time นะครับPDF Nighttime เองก็น่าจะได้แล้วแหละนะครับก็คืออ่าน PDF บน OneDrive for Business นะครับบนมือถือนะครับก็เราสามารถอ่านเอกสารแบบเอาง่ายคือสามารถปรับแสงได้แล้วกันนะครับเป็น3โหมดนะครับแบบปกตินะครับแบบสีซีเปียแล้วแบบดาร์กนะครับเราลองปรับดูได้เล่นได้นะครับสำหรับในการอ่านเอกสารบน OneDrive บนมือถือนะครับผมบนสมาร์ทโฟนนะครับมีอะไร view in อันนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้จะเป็นแค่เรื่องของการอัปเดต player นะครับตัว Microsoft Teams นะครับที่จะ build in ใน SharePoint เองเนี่ยนะครับมันจะมีการอัปเดตในส่วนของตัว player ครับอัปเดตในส่วนของตัว player นะครับให้ดีขึ้นนะครับให้ดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นนะครับผมแล้วก็น่าจะในเดือนนี้แหละนะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถ้าสังเกตใครนะในที่ใช้งานเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตเหมือนกันนะครับผมก็ลองดูแล้วก็ได้อยู่นะครับผมนี่แบบเก่า นะครับเป็นตัวเพลเยอร์นี่เพิ่งแบบเก่านะครับอันนี้คือแบบใหม่นะครับสามารถดูสเตตัสได้นะครับใน Steam นะครับเวลาแบบมันวิวอินใน SharePoint ครับปกติมันจะเป็นแค่วิดีโอแบบล้นๆเนาะนะครับอันนี้ก็จะสามารถช่วยได้นะครับผมกี้ OneDrive ต่อไปเราดู SharePoint ครับSharePoint ก็มีอะไรน่าสนใจบ้าง SharePoint ครับอันนี้เดี๋ยวนิดนึงคือ OneDrive Admin Center นะครับจะแยกตัวออกมาแล้วนะครับจากในหน้าของ SharePoint นะครับจริงจริงเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เราคุ้นเคยกันดีจริงๆถามว่ามันแยกกันไหมมันก็แยกกันอยู่แต่ว่าหน้ามันยังไม่ได้เป็นแบบสมบูรณ์เนาะนะครับอันนี้คือหน้าใหม่นะครับผมไอ้ที่โทษครับหน้าเก่าก็คือหน้าเก่าเนี่ยจะใช้งานถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับนะครับผมนะครับผมนี่ครับตัว OneDrive Admin Center we will add from the OneDrive Admin Center to convert SharePoint คือเอาง่ายคือมันจะเอาตัว OneDrive Admin Center ไปอยู่ใน SharePoint ก็จะเป็นออปชันหนึ่งนะครับเป็นแบนเนอร์หนึ่งนะครับว่าทำการคอนฟิก OneDrive นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตั้งค่าใน OneDrive เองเนี่ยนะครับเดี๋ยวหลัง17กรกฎาคมเนี่ยก็ไปดูใน SharePoint เอานะครับไปดูใน SharePoint เอานะครับนะครับซึ่งเดี๋ยวมันมีการอินพุตหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงนะครับในเรื่องของการซัพพอร์ต global leader คือดูอย่างเดียวอะครับแล้วแก้ไขไม่ได้นะเคยพูดไปเมื่อน่าจะ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับผมเนี้ยในส่วนของตัว OneDrive Admin Center มีการปรับปรุง
ผมว่าปรับปรุงใหญ่ใหญ่เลยแหละเพราะตั้งแต่เกิดมาบันไดแอดมินมันแยกออกมาอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยหนึ่งครับในเรื่องของตัว SharePoint Leaseนะครับก็จะมีการคอนเนคกับตัว Power BI นะครับเราสามารถที่จะคอนเวิร์ตตัว Power BI นะครับโดยที่มาจาก SharePoint List ได้เลยนะครับซึ่งเนี่ย Visualize the List มั้ยฮะนี่ผมคิดเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันมาหรือยังนี่มาแล้วมาแล้วเห็นมั้ยฮะมาแล้ว Visualize the Listนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องมีไลเซนส์ Power BI นะมันมาแล้วมันมาก็จริงแต่ว่าเราต้องมีไลเซนส์ของตัว Power BI เพราะฉะนั้นเนี่ย user ที่มี Microsoft 365 E5 หรือมี Power BI Pro License เนี่ยนะครับจะสามารถที่จะ access full report ได้นะครับแต่ถ้าuser นั้นนะครับไม่มีไลเซนส์ที่เราที่ผมพูดอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถใช้งาน60วัน trial ได้สำหรับในการใช้งาน Power BI Pro Power BI Pro แต่ว่าถ้าสำหรับ user ที่ต้องการใช้ Power BI ฟรีไลเซนส์จะทำการ virtualize ของ list data ได้แต่ไม่สามารถ public เป็น report ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่ามันก็น่าสนใจน่าสนใจไหมฮะมันก็ทำเป็น virtualize report ได้นะครับวันนี้ผมอาจจะยังไม่มีมันเลยอาจจะยังไม่สวยนะดูนะครับมีไอคอนเวิร์ตให้เลยครับง่ายเลยครับคราวนี้ผมว่าอย่างนี้ดีนะเป็นเรื่องของตัว Power BI ไลเซนส์มาดูต่อไปครับนะครับซอฟต์ลิสต์พูดถึงเหมือนซอฟต์ลิสต์ก็มันก็มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็มีเรื่อง offline access ที่เข้ามาเนาะอันนี้ผมยังไม่ได้แตะนะผมขอแยกข้ามไปที่ mention ดีกว่า add mention people นะครับ in comment นะครับเราสามารถ mention ได้แล้วนะครับในตัว Microsoft ที่Microsoft list นะครับเราสามารถ add mention เข้าไปได้นะครับแล้วก็จะเด้งไปหานะครับซึ่งจริงๆผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเดือนหน้านะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็ลองใช้งานอยู่เอ๊ะเหมือนก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับผมยังใช้งานไม่ได้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับผมนี้สามารถ turn off comment ได้นะครับตัว list นะครับอนุญาตให้ comment list ในทีมได้แบบปิดได้แต่ที่มันเปิดได้อย่างเดียวเนาะนะครับผมอันนี้อาจจะไปลองเล่นดูกันนะครับผมนะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวมีเรื่องไหนบ้างนะครับ Identity Service Identity Service นะครับService support TLS 1.1 1.0 นะครับไม่ support นะอันนี้ย้ำเกือบ2เดือนครั้งเลยเรื่องของการ retard support นะครับมันจะเป็น 1.2 เนาะ Identity Service นะครับแล้วก็จะมี Office for the Web มี Office for the Web มีอะไรบ้างนะครับ Modern Comment ครับ Comment ของบนที่อยู่ใน PowerPoint ครับมันจะไม่ได้แค่คอมเมนต์อย่างเดียวนะครับมันสามารถที่จะมาร์กอัพไฮไลท์ได้ด้วยปกติเนี่ยเวลาเราคอมเมนต์เนาะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคอมเมนต์เนี่ยเราคอมเมนต์อะไร
คือมันวางบอกคอมเมนต์นะวางให้แก้ในแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นคอมเมนต์ที่จุดไหนอันนี้มันจะไฮไลท์ให้ด้วยเราสามารถลากแล้วบอกช่วยเปลี่ยนคำหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะนะครับมันเรียกว่า advanced markup นะครับซึ่งตัวคอมเมนต์เองเนี่ยนะครับพร้อมใช้ยังเอ่ยนะครับน่าจะยังไม่ใช่นะเดี๋ยวเราเช็คดูเลยนะครับดูคอมเมนต์สิยังไม่ไฮไลท์เพราะว่าฟีเจอร์ยังไม่มานะรอหน่อยนะครับไฟล์ embed นะครับไม่มีแล้วนะครับในสำหรับ Office for the Web นะครับก็ embed ก็จะหายไปนะครับผมโอเคตรงนี้นะครับก็ในเรื่องของการอัปเดตน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับผมก็พามาดูอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเป็นคลิปที่บอกที่เราคุยกันมาตอนต้นชั่วโมงก็คือเรื่องนี้ครับMicrosoft เองครับได้ผลิตตัวเครื่องมือตัวหนึ่งนะเมื่อตั้งแต่ตอนต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคืออันนี้ผมว่าเป็นเหมือนชีทที่ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการการทำงานเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวถ้าเรารู้เนาะตัว Microsoft 365เองเนี่ยมีเครื่องมือช่วยในเรื่องการจัดการทำงานหลายแบบมากบางทีก็งงเหมือนกันว่าจะเลือกอันไหนนะครับก็เลยมีการ compare ตัว To-do Task To-do Planner แล้วก็ Task App ใน Microsoft Teams นะครับโดยแบ่งเป็น3เรื่องนะครับ1ก็คือเรื่อง tracking task การตามงานนะครับการ tracking task และข้อมูลนะครับสำหรับงานคนเดียว for individual จะมี to do planner และ list อันนี้คือแบบ individual คนเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของtracking task ที่เป็นลักษณะของทีมก็จะมี planner list แล้วก็ project for the web นะครับแต่ถ้าเป็นการการบริหารจัดการทักทั่วไปนะครับก็จะมีที่ To-do Planner แล้วก็ทักแอป in team นะครับทักแอป in team เนาะเดี๋ยวผมเรามาดูว่าเพื่อที่ว่า1จุดประสงค์คืออะไรเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันจะใช้เหมาะกับงานของเราแบบนั้นหรือเปล่านะครับผมซึ่งอีกอย่างนึงคือความที่การ compare ที่ออกมาครับก็คือเพื่อให้ดูว่ามันดีกว่าการใช้งานที่เป็นตัว Excel นะครับผมนี่ for individual เนาะ individual ที่บอกก็มีอะไร individual for team individual คือนี้ครับ individual เนี่ยนะครับมี to do planner นะครับและ list นะครับผมนะครับก็เอาเนี้ยจริงๆเนี่ย to do เอาง่ายๆครับผมนะ to do เป็นการเก็บเป็นแบบ personal ของตัวเองเป็นทาสที่เราต้องทำครับจริงๆมันมาตั้งแต่สมัยที่ทาสที่อยู่ใน Outlook แหละนะครับซึ่งกับ planner เองเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการที่แบบเรารับงาน assign มาใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในแผนของเขาเนี่ยนะครับมี label มีอะไรต่างๆเนี่ยก็คือ planner ซึ่งมันจะต่างทูดูมันเป็นเหมือนว่าเราทำอยู่คนเดียวแต่ถ้า list เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของการที่มีการ tracking จำนวนเยอะนะครับเป็นงานถ้ามองว่าเหมาะกับงานใหญ่ๆนะครับผมแปลว่างานใหญ่ๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็อันนี้ลองไปศึกษาแล้วลองอ่านเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้อันนี้น่าสนใจมากนะครับก็สำหรับใครที่ทำเรื่องของการทำโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะครับหรือยูเซอร์ต่างๆนะครับสามารถดูแล้วอ่านรายละเอียดตรงนี้นะครับผมต่อไปนะครับในเรื่องของที่กำลังจะมาใหม่ก็คือเรื่องตัว Microsoft Whiteboardจริงๆอย่างที่เราทราบเนาะเวลาเราใช้ตัว Microsoft Teams มันก็จะมีตัวไวท์บอร์ดให้มาใช่ไหมครับตัวไวท์บอร์ดเนี่ยนะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บมันก็เรามีการเขียนปุ๊บมันก็จะอยู่ในไวท์บอร์ดที่อยู่ในทีมเนาะแต่ Microsoft Whiteboard เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปมีการปรับแต่งเยอะขึ้นนะครับเพื่อให้เหมาะสำหรับการทำเรียกว่าของ Hybrid Work และมันไม่ใช่แบบ Remote Work แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะครับผม
ดูนะมากมากขึ้นเนาะนะครับเรื่องของตัวไวท์บอร์ดนะครับก็มีลูกเล่นมากขึ้นนะครับสามารถแอดรูปภาพแอดสติ๊กเกอร์แอดโน้ตต่างๆเนี่ยก็มาได้นะครับในระหว่างในการแชร์เนาะนะครับซึ่งตัว Microsoft Whiteboard เองนะครับอย่างที่ทราบเองนะครับมันก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะครับเราสามารถโหลดทั้งในเรื่องของตัว Store ของตัว Windows นะครับหรือในแอปในแต่ละตัวนะครับนี่ครับอยู่นี้นะWhiteboard นะครับอีกนึงครับที่อยากแนะนำก็คือตัว Microsoft Lease Workshop นะครับก็เพื่อให้เราใช้งาน Microsoft Lease ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับที่มันให้มานะครับผมก็ผมแนะนำนะเราไปเรียนเรื่องของตัว Lease Workshop กันดูนะครับตัวผมเองก็จะเข้าไปนั่งเรียนเหมือนกันนะครับพอดีมันเพิ่งมาเนี่ยวันที่17ที่ผ่านมานี่เองนะครับเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยผมจะนั่งเรียนตัว Lease Workshop แล้วก็เดี๋ยวอาจจะได้มาแชร์กันนะครับนะครับผมนะครับ Lease Workshop นะครับมีหลายเรื่องเลยนะครับผมแล้วก็ผมว่าดูครั้งเดียวก็น่าจะโอเคแหละนะครับดูจากผมเรียกในคอมเมนต์นะครับสุดท้ายครับคือเรื่องของตัว Microsoft Teams Webinar ที่เคยพูดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ Teams Webinar ก็มาแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะตัวเดโมนะครับว่าตัว Teams Webinar หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับ Teams Webinar เราไปที่ Calendar นะตรงด้านขวานะครับมันจะมี New Meeting ใช่ไหมครับมันมีเมื่อก่อนมันจะมี Schedule Meeting กับ Live Event ใช่ไหมครับอันนี้เราเลือกที่เป็นตัว Webinar ครับสังเกตหน้าตามันก็จะคล้ายเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนการทำแบบ Team Meeting ปกตินะครับผมสมมติผมทำการสัมมนาออนไลน์นะครับพรีเซนเตอร์คือใครนะครับสมมติอาจจะเป็นเราใส่อีเมลข้างนอกก็ได้นะครับใส่อีเมลข้างในก็ได้นะครับเลือกวันและเวลานะครับผมอาจ2โมงครึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้1ชั่วโมงครึ่งสัมมนานะครับใส่โลเคชั่นสถานที่ต่างๆงานสัมมนาคำถามแล้วมันต่างยังไงเนี่ยมันก็แค่เป็นพิธีธรรมดานะครับอย่างแรกเลยนะครับเราสามารถให้คนลงทะเบียนได้นะครับเราสามารถจะไม่ลงทะเบียนลงทะเบียนก็ได้หรือจะให้เป็นเฉพาะคนในบริษัทเราก็ได้หรือเราจะให้คนนอกก็ได้โดยปกติเนี่ย default คนนอกมันจะดิมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องใช้ PowerShell ในการ enable นะครับโดยคำสั่งคือนี้ครับเราใช้set CST meeting policy นะครับ applicable who care register เป็น everyone นะครับจริงๆเราอาจจะเช็คก่อนก็ได้นะว่า get ครับ get ก่อนก็ได้นะครับ who care register นะครับถ้าเป็น everyone แต่ถ้าเป็น everyone in company เนี่ยมันก็คือเป็นแค่คนข้างในนะครับเราอาจจะเซตเป็น everyone in company ก็ได้นะก็คือทำ register ได้เฉพาะคนข้างในคือคนที่เราต้องมีการ sign in เข้ามาแต่ถ้าเป็นคนนอกคือไม่ต้อง sign in เข้ามานะครับผมขึ้นอยู่กับว่ารายละเอียดเราอยากได้เป็นแบบไหนเนาะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือแค่คนลงทะเบียนใช่ไหมครับเราต้องมาดูในเรื่องของตัวว่าทำฟอร์มในลงทะเบียนนะครับเราคลิกที่ View Registration Form นะครับลืมบอกไปอย่างเมื่อสักครู่นี้ครับตอนที่เราเซตเป็น Everyone หรือ Everyone in Company พอเรารันสคริปต์แล้วเนี่ยนะครับจากที่ผมลองเทสนะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะสักพักใหญ่ๆเลยแหละนะครับแล้วเราก็ Sign In Account ออกไปก่อนแล้วก็ Sign In ใหม่นะครับมันถึงไอ้ตัว Everyone เนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมานะครับ
มาดูเรื่องของตัว registration นะครับเราอัพโหลด image แผ่นเป็นตัว banner นะครับขนาดที่เขาแนะนำคือ918คูณ120นะครับนะครับคูณ120นะครับผมเอาขึ้นเอาเข้าเอาออกได้นะครับกดดันนะครับกำหนดหัวข้องานสัมมนานะครับงานสัมมนาผมเห็นว่า MVP Skill Best Day EP 56นะครับอ่ะเวลาในการสัมมนาเวลาไหนคือฟอร์มนี้อันนึงที่ผมเห็นเลยนะครับฟอร์มนี้ตอนที่เราตั้งค่าในเรื่องของ Meeting Calendar กับในฟอร์มเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันไม่ได้ลิงก์กันนะนั่นหมายความว่าอะไรฟอร์มนี้มันคือสิ่งที่ user ที่จะ registration มันเห็นสมมติเราจัดเที่ยงครึ่งถึงบ่าย3คือมันแค่30นาทีใช่มั้ยครับไอ้แค่2โมงครึ่งถึงบ่าย3มันคือ30นาทีแต่เราสามารถนัด Calendarมากกว่านั้นก็ได้เช่นบาทจะต้องมีการเตรียมคนนะครับเตรียมคนก่อนนะครับผมอันนี้ก็สามารถนัดตรงนั้นได้นะครับเป็น Microsoft Teams Meeting นะครับนี่ก็ใส่รายละเอียดนะครับ Add Speaker เนี่ย ก็คือประวัติของ Speaker คือไม่ต้องเป็นคนที่อยู่ในถ้าสมมติเป็นคนนอกเนาะก็ไม่ต้องใส่คือมันไม่ได้ซิงกับ ID อ่ะพูดง่ายๆนะครับเช่นสมมติชื่อในโทนี่ประวัติเป็นอะไรประวัตินะครับทำประวัติประสบการณ์ไปนะครับในโทนี่สตาร์นะครับแอสสปิเกอร์สามารถเอาที่สองได้ในครับนะครับผมอันเนี้ยก็สามารถใส่รายละเอียดของตัวสปีกเกอร์ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องการรีจิสเตอร์อีเวนต์เนี้ยเราอยากได้ฟิลอะไรบ้างหลักๆก็มี full name last name email นะครับเราสามารถ add ฟิลเข้าไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่น identity zip code นะครับเราสามารถใส่ custom question ได้คำถามก็ได้นะครับอย่างเช่นต้องการให้ input เรื่องอะไรหรือเป็น choice นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น choice คำถามนะครับยกตัวอย่างนะทำงานอยู่แผนกไหนนะแล้วเราให้ตอบด้วยเราสามารถ require ไม่ require นะครับสมมุตินะครับand option สมมุตินะครับ marketing นะครับสมมุตินะ IT ครับสมมุติถ้าเป็น input ช่วยบรรยายช่วยเล่ารายละเอียดของตนเองให้เราทราบนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราสามารถคลิกที่ View in Browser หน้าตาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวลองดูครับนี่นะยังไม่ได้เซฟนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันยังไม่ได้เซฟมันเลยเป็นอย่างนี้นะเอาเซฟก่อนวิวใหม่อันนี้ครับไหมครับประวัติรายละเอียดคือมาไหนเวลาไหนนะโลโก้นะครับผมเราดีเซอร์ไม่ได้นะมันเป็นแค่วิวอย่างเดียวนะครับผมสมมติเสร็จแล้วครับเราสามารถ copy registration link ก็ได้แต่ผมอยากให้ทำนี้ครับกดปิดก่อนนะครับผมมีคนที่เข้าร่วมสัมมนาใช่ไหมครับที่เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็กดเซ็นต้องบอกงี้ครับตอนที่เราจะเริ่มนะที่จะกดเซ็นไปแล้วครับอยากให้คนที่เป็นอีดิเตอร์หรือออร์แกไนเซอร์เข้ามานิดนึงครับให้ไปดูที่มีตติ้งออปชั่นคือตั้ง meeting option นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับเหมือนเราตั้งตัวทีม meeting อ่ะครับว่าอ่ะใครเป็น presenter นะครับอนุญาตให้ใช้ไมค์ได้ไหมใช้กล้องได้ไหมนะครับการแชทได้ว่าข้างในไหมออโต้เรคคอร์ดที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่มาอยู่ตรงนี้คือมันคล้ายๆกับตัวทีม meeting นั่นแหละนะครับแต่เราต้องมาเซต meeting option ก่อนนะ
นะครับ meeting option ก่อนโดยปกติ default จะเป็นแบบนี้ซึ่งจากการ registration บางครั้งเราไม่อยากให้คนเขาเปิดกล้องเปิดไมค์ใช่ไหมนะครับทำเป็นเหมือนมันอินทิเกตกับตัวฟอร์ม registration นะครับแล้วถ้าสมมติเราแค่นี้เราโอเคนะครับเรากด save นะครับเสร็จปุ๊บครับปกติถ้าสมมติต่อไปเราทำอย่างไรต่อนะครับเราต้องทำการส่งตัว registration link ตรงนี้ครับ copy registration link นะครับก็เอาจริงๆครับถ้าเรา copy ไปเนี่ยเราจะส่งนะครับทำเป็นอีต้องมองงี้ครับต้องมองว่าไอ้ตัวที่ผมลองเซตตัวทีม registration ไอ้ทีม webinar เนี่ยนะครับมันไม่ได้แบบมันไม่มีให้ส่งมันมีไม่ให้มันไม่ได้ให้ใส่ attendee ว่าจะส่งไปหาใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องผมมองว่าต้องแยกอีกเมลหนึ่งหรือคาล endar หนึ่งในการทำนะครับในการทำนะครับเช่นผมจะทำสัมมนาเนาะนะครับสัมมนาสัมมนาออนไลน์อ๋อลืมไปเราจะส่งอย่างนี้ก็ได้ส่งก็คือพวกนี้คือส่งลิงก์ให้เขาคือพวกนี้คือเราสามารถส่งลิงก์นะครับเราส่งเป็นอีเมลอ่ะขออภัยครับผมพูดผิดก็คือส่งเป็นอีเมลไปนะครับเลขของการ registration นะครับเราก็ส่งเมลไปดูนะลงทะเบียนคุณทำไฮเปอร์ลิงก์ก็ได้นะลิงก์ยาวมันอาจจะไม่สวยนะครับเรื่องเดียวเนาะใส่เป็นคนใส่เป็นไฮเปอร์ลิงก์นะกดเซ็นปุ๊บถ้าสมมติเวลารับเมลเนาะมันก็จะเป็นเมลผลเป็นเมลปกตินะแต่ถ้าลองเป็นอะไรนี้ใช่ไหมผมคลิกลิงก์นี้มันจะเป็นลิงก์นะครับเนื่องจากมันแค่เฉพาะในองค์กรเนาะมันก็จะให้เราต้องใส่ไซน์อินก่อนนะครับจะเห็นไหม register for this event ถ้าตรงชื่อนามสกุลเนี่ยมันจะออโต้ให้เลยถ้าสมมติเราใส่อินเข้าไปเห็นไหมชื่อนามสกุลอีเมลแต่ว่าตรงคำถามอื่นที่เป็นเรา add field นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปไอ้นี่นะครับซึ่งเอางี้เราถ้าเราต้องการให้ลงทะเบียนก่อนนะครับเดี๋ยวพอเรากด register เนี่ยมันจะถึงมีลิงก์ตอบกลับมาว่าคุณสามารถจอยได้นะถ้าเราให้ไม่ลงทะเบียนก่อนก็คือไม่ได้ว่ากันเถอะนะครับผมregister นะครับ register แล้วเราสามารถกด join the event ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันมีอีเมลโต้ตอบกลับมาไหมนี่ครับมันจะมีอีเมลตอบกลับมา you register for the MVP skill Saturday AP 56เห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยมีเมลโต้ตอบกลับมานะครับและเราก็คือสามารถ add to calendar ได้เลยนะครับดาวน์โหลดมาก็ได้หรือเซฟในโทรศัพท์อะไรก็ว่ากันไปนะครับ add to calendar มันก็จะไปอยู่ที่ calendar ของท่านนะครับผมเห็นไหม register คือบางทีการประชุมบางอันเราจะไม่เน้นต้องนั่นนะไม่ต้องแบบเชิญทุกคนแล้วก็ใครอยากเข้าก็ register มาก็ได้นะครับอันนี้ผมว่าอันนี้น่าสนใจนะถึงเวลาปุ๊บเราก็จอย eventเนี่ยบางต้นปิดไมค์เห็นไหมไมค์ปิดไมค์ปิดไมโครโฟนก็เหมือนกันไหมครับก็จบกดจอยแนวทุกอย่างมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเราก็ใช้การแชร์ลิงก์ได้นะครับสัมมนาออนไลน์นี่ต่างๆได้ทำการเรคคอร์ดได้นะครับเพราะเราเป็นออร์แกไนเซอร์เห็นไหมครับตัวนี้เป็นไงบ้างนะครับเรามาดูว่าครับเราสามารถนะครับสำหรับคนที่เป็นมีติ้งออร์แกไนเซอร์ครับเรามาดูตรงนี้ครับมีติ้งออร์แกไนเซอร์
meeting organizer นะครับ meeting organizer meeting organizer นี่ลืมครับ close นี่ครับ meeting organizer นะครับจะเห็นอะไรบ้างนะครับจะเห็น registration ตรงนี้ว่าใครรีจิสบ้างนะครับว่าใครรีจิสบ้างนะครับแล้วเมื่อกี้ถ้าอย่างในอีเมลเมื่อสักครู่ถ้าเราไปดูที่ calendar เนี่ยมันจะมี event schedule Saturday มั้ย EP 56เห็นไหมครับแล้วเราก็จอยเดี๋ยว event มาเลยถ้าไปล็อกใน calendar ของ attendee นะมั้ยง่ายมั้ยเพราะว่าวันนี้มันง่ายเลยแหละนะครับผมในการทำงานสัมมนาภายในเนี่ยก็โอเคนะมันไม่ใช่การประชุมนะให้มองแยกกันนะregistration ขอไปครับมันต้องเปิดอันนี้เราสามารถดูว่าใครลงทะเบียนมาบ้างนะครับแล้วก็โหลดมาที่นี่ครับนี่ครับมันจะเห็นว่าใครลงทะเบียนบ้างเห็นไหมฮะชื่อมา register ช่วยรายละเอียดอะไรบ้างเห็นไหมครับ registration มาวันไหนเห็นไหม register กี่คนมันคำนวณให้ด้วยนะครับดีไหมดีไหมอันนี้และอีกอย่างนึงนะครับตรง attendance ว่าใครเข้าไม่เข้ามาดูที่ตรงนี้ครับเห็นไหมที่มันที่ผมบอกว่าหน้ามันจะปรับใหม่แต่ว่าคุณจะต้องเปิดใน PowerShell นะครับมาทวน PowerShell อีกรอบหนึ่งนะครับคุณจะต้อง enable ตรงคำสั่งนี้นี่ครับ set meeting policy allow engagement report enable นะถึงจะมี attendance report ขึ้นมาเห็นไหมครับถึงจะขึ้นตรงนี้คุณไม่ต้องมานั่งโหลดเนาะนี่มันก็โชว์ตรงนี้ให้หมดเลยว่าดูเท่าไหร่ใคร cancel registration ใครไม่เข้ามาบ้างรีจิสมาแล้วไม่มานะครับเราสามารถใส่นี้ time ในการประชุมต่างๆเห็นไหมดีไหมถ้าอย่างนี้นะครับผมว่าอันนี้น่าสนใจนะฟีเจอร์นี้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็น่าจะมาคุยนำเสนอนะครับแนะนำนะครับอัปเดตกันนะครับในว่าเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอัปเดตในเดือนมิถุนายนนะครับมีหลายฟีเจอร์ที่น่าสนใจและจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกเครื่องมือนะครับผมแนะนำเอาลิงก์เนี้ยนะครับลองไปนั่งศึกษาดูเรื่องของตัวไวท์บอร์ดนะครับในเรื่องของตัวลิสต์เวิร์กช็อปไปลองเรียนดูนะครับแล้วก็ผมก็สรุปในเรื่องของตัวทีมเวบินาร์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็มีอะไรให้เราเล่นเยอะขึ้นนะครับในแบบสับพิมพ์ทำเวบินาร์ได้ด้วยนะครับไม่ต้องอาจจะช่วยลดในเรื่องของการใช้ทูนะครับหรือเครื่องมือนะครับที่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับไหนๆเราก็มีตัว Microsoft Teams อยู่แล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมีคำถามอะไรนะครับเดี๋ยวโพสต์ในตัวของตัวคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวทางทีมทางจตุรนก็จะตอบให้นะครับแล้วก็หรือไงเดี๋ยวผมกลับมาตอบอีกทีนึงนะครับยังไงวันนี้ต้องอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดเนาะแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลได้ครบถ้วนใน1ชั่วโมงนะครับเนื้อหาแน่นเหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ